ดีครับพวกเราเที่ยวที่อีกนะครับฟิลครับใบเตยค่ะทริปนี้นะครับเราจะมาเที่ยวกันที่ภาคใต้นะครับแต่จะไปที่เกาะนะเกาะยาวน้อยเราไปเที่ยวเกาะยาวน้อยนะครับโดยทริปนี้เรานั่งเครื่องมาลงที่ภูเก็ตโดยเครื่องบินแอร์เอเชียนะครับมาลงที่ภูเก็ตแต่ว่าเกาะยาวน้อยอยู่จังหวัดพังงาอ๋อเออใช่แล้วก็เรามาขึ้นเรือนะครับที่ท่าเรือช่วยนะภูเก็ตยอชเฮเว่นมารีน่าเออมีอ่านโพยนะเพราะชื่อจำยากเออชื่อจำได้สักทีก็มาขึ้นเรือที่นี่นะครับเพื่อจะเดินทางที่เกาะยาวน้อยนะครับโดยทริปนี้นะครับเราจะไปพักที่พักแบบหรูหราลักชัวรี่ที่ไหนนะชื่ออะไรทีฮาวิลล่ารีสอร์ทแล้วก็อีกที่นึงพาราไดเกาะยาวรีสอร์ทพาราไดเกาะยาวรีสอร์ทนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรารอเรือถ้าอีกประมาณสักเรือออก11โมงตอนนี้10โมง22แล้วได้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆว่าแล้วก็เดี๋ยวเรารอเวลาเรือออกแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เกาะยาวน้อยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้วเขาก็เดินทางมาถึงเกาะยาวน้อยแล้วเป็นไงบ้างชีฮาวิล่าแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างภาพแรกที่เห็นสวยประทับใจไหมสวยเออสวยนะไม่มีแดดเหมือนที่เขาบอกว่าเกาะนะเกาะสวัสดิ์หาดสวรรค์แหมสวยเลยก็ระหว่างทางก็เดินทางประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เห็นจากภาพวิดีโอที่ลงให้ดูแล้วว่าเดินทางมายังไงหลับคอหักคอพับมาก็สวยงามนะเป็นสไตล์แบบบ้านเหมือนบาหลีเลยแนวบาหลีเหมือนบ้านบนต้นไม้นะเหมือนบ้านบนต้นไม้สมชื่อไงว่าทรีเฮาส์เออสมชื่อว่าทรีเฮาส์จริงๆก็ตอนนี้แล้วก็เช็คอินแล้วแล้วก็กำลังจะรอทานมื้อเที่ยงแต่ว่าห้องก็ยังเข้าไม่ได้ต้องรอประมาณสักบ่ายสองอ่ะเดี๋ยวเราก็รอทานอาหารมื้อเที่ยงซึ่งเราเป็นแบบเรียกแบบเซตนะเขาเรียกว่าฟูลคอร์สจะเป็นการรวมที่พักแล้วก็อาหารกลางวันอาหารเย็นอาหารเช้ามีอยู่แล้วก็คือทุกมื้อก็คือง่ายว่าอาหารเนี่ยมีให้ทุกมื้อใช่แล้วก็สั่งแต่เครื่องดื่มเพิ่มใช่หรือว่าไม่ลงเครื่องดื่มเราก็จ่ายเงินค่าเครื่องดื่มเองโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราสั่งอาหารไปละเรียบร้อยก็เดี๋ยวรออาหารมาเดี๋ยวพอทานอาหารเสร็จปุ๊บดูว่าเสร็จกี่โมงอาจจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเดินถ่ายรูปกันเดี๋ยวจะถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูไปตอนนี้ขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนรออาหารมาไปมาแล้วอาหารของเรามื้อเที่ยงวันนี้มาแล้วมามื้อเที่ยงมีอะไรบ้างวันนี้ในเซตนี้จะเป็นเหมือนอาหารโลคอลอ่ะก็จะเป็นอาหารแบบคนแถวนี้ก็ทำกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างอีกอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างให้ดูอันตื้ออันแรกยำฉิงฉางอันนี้ใช่จะเป็นมะม่วงอ่ะโอเคยำเนี้ยยำฉิงฉางมันอ่านไม่รู้ถูกหรือเปล่าอันที่สองอันนี้ผัดผักเมี่ยงผักเมี่ยงอันนู้นแกงส้มกุ้งอะไรนะแกงส้มกุ้งแกงส้มกุ้งอ่ะต่อไปอันนี้ไก่ทอดเกาะยาวอ๋อไก่ทอดเกาะยาวชื่อก็บอกเลยถ้าไปทอดไปทางภูเก็ตก็เป็นไก่ทอดภูเก็ตโอเคอันนี้เป็นผัดสับปะรดกุ้งก็คือเป็นสับปะรดกับกุ้งอ๋อโอเคเนี่ยน้ำปลาพริกเกาะยาวน้ำปลาพริกเกาะยาวอันเนี้ยน้ำจิ้มไก่เหรอน้ำจิ้มไก่ต้องมีเกาะยาวด้วยโอเคเดี๋ยวขอไปตัวไปรับทานอาหารมื้อนี้ก่อนคาดว่าน่าจะอร่อยทุกอย่างเดี๋ยวกินข้าวเสร็จไปเที่ยวในกันต่อเดี๋ยวว่ากันไปกินข้าวก่อนA few moments later แล้วเราก็เช็คอินแล้วนะครับแล้วก็เอากระเป๋ามาเก็บห้องพักแล้วตันเต้นนี่เปลี่ยนชุดแล้วด้วยพร้อมถ่ายรูปไปใบเตยจะพาทัวร์ห้องพักอ่ะเดินตามใบเตยไปโอเคเราไปที่ประเดิมที่ชั้นล่างก่อนในส่วนนี้เขาเรียกว่าทรีเฮาส์เนาะทรีเฮาส์วิลล่าที่พักอ่ะเขาจะแบ่งเอาไว้เป็นทั้งหมดกี่ส่วนนะมีเป็นแบบ
อย่างนี้นะเรียกอะไรนะแบบพีเฮาส์วิลล่าเงี้ยวิลล่าแบบที่มี2ชั้นแล้วก็มีอันข้างหน้าเป็นชั้นเดียวคือเป็นบีชฟอนต์วิลล่าอ๋อโอเคแล้วก็จะมีฮิลท็อปวิลล่าคืออยู่บนเขาอยู่ไหนไม่รู้อยู่ข้างบนโอเคนี่ก็เป็นห้องพักที่เราอยู่นี่ขนาดเป็นงี้มี2ชั้นชั้นบนมีชั้นล่างมีอะไรบ้างข้างล่างก็มีมุมนี้เดี๋ยวให้ดูกว้างๆก่อนถอยโอเคปุ่มเปิดปิดเพียงปุ่มเดียวเปิดปุ๊บมาปั๊บเปิดปุ๊บมาปั๊บปิดปุ๊บปิดปั๊บโอเคแล้วก็จะมีห้องสองของชิงช้าจริงก็นั่งเล่นถ่ายรูปชิงช้าตรงนี้1แล้วก็มีมินิบาร์อีก1ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็ห้องน้ำข้างล่างก็จะมีห้องน้ำด้วยห้องนึงโอเคแล้วตรงนี้มีที่อาบน้ำไหมนะนี่ให้ดูนี่ไอ้นี่ที่เป็นแท่งๆเนี่ยแต่เราไม่เปิดให้ดูเรากลัวมันเปียกใช่เราคิดว่าจะได้เป็นพวกโคมไฟนะ เป็นที่อาบน้ำเฉยเลยแล้วก็เตียงแล้วก็ที่นั่งข้างหลังนี่คือห้องน้ำโอเคไปชั้น2กันเปิดตู้ไปดูนี่พอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องนอนเลยเหมือนทุกที่เขาก็ออกแบบมาดีนะมีมุ้งให้เขาสื่อความรู้สึกแบบคือแบบเหมือนอยู่กับธรรมชาตินะจริงๆก็อยู่ห้องแอร์แหละเขาก็มีมุ้งประดับแล้วก็จะมีพวกโต๊ะทำงานนี่กาแฟด้วยความเป็นลักชัวรี่สุดๆกาแฟก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบแคปซูลอ่ะชงแบบแคปซูลนี่มีเครื่องชงให้เรียบร้อยวิธีการชงพร้อมข้างในก็จะเป็นมินิบาร์นะมินิบาร์ตู้เย็นธรรมดาเปิดมาหน่อยลกๆหน่อยที่แรกนึกว่าตู้เสื้อผ้าไม่ใช่ใช่ตู้เก็บของตรงนี้จุดสำคัญเลยมุมระเบียงมองไปปุ๊บเราก็จะเห็นวิวทะเลตอนนี้แสงเริ่มมานะหลังจากเมื่อกี้ฝนตกที่จริงที่นี่มันก็จะแบบมาตกๆนะเป็นธรรมดาต่อไปทางขวามีโซฟาโคมไฟโคมไฟมีแล้วข้างในมีอะไรบ้างตรงนี้เป็นห้องน้ำนี่น้ำยักษ์อันนี้คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ถ่ายรูปสวยมากสวยมากอาบน้ำแทบจะเป็นรูปเรืออยู่แล้วก็จะมีห้องอาบน้ำกระจก2ด้านไม่ต้องแย่งกันฮะตรงนี้คือที่อาบน้ำนี่นะที่เขาเห็นในฝักบัวข้างบนนู่นแล้วก็ลงมาข้างล่างมีก๊อกน้ำนะมีฝักบัวเป็นสบู่แชมพูน่ารักมีครีมเนี่ยแชมพูคอนดิชเนอร์แชมพูแล้วก็บาร์เจลที่เหลือก็เป็นห้องแต่งตัวปกตินี่คือโถแต่งหน้าด้วยสินี่โอเคก็เขาเรียกว่ารูมทัวร์ก็จะประมาณนี้จากที่ดูแล้วก็ถือว่าประทับใจนะสวยมากสมกับราคาที่เขาบอกว่าเป็นลักชูรี่สวยมากรีสอร์ทแนวลักชูรี่สวยงามมากคอนเซปต์คือห้องพักบนเหมือนบ้านต้นไม้ต้นไม้โอเคนี่คุ้มค่าถ้าเกิดสมมติว่าใครสนใจก็ลองดูกันที่นี่ครับ Tree House Villa เกาะยาวน้อยนี่วิวดีมากห้องนี้205ถ้าเกิดห้องที่ขึ้นต้นด้วยเลข2อ่ะเลข2ไม่ว่า203 20อะไรเงี้ยแปลว่ามันจะอยู่แถวที่2หลังจะเป็นข้างหน้าจะเป็นชั้นเดียวห้องของเราเป็นแถวเหมือนก็เป็นแถวแรกของชั้น2มันเลยแบบเปิดกว้างถ้าเกิดเลข3เลข4ก็จะขึ้นข้างบนหลังเราโอเคใครมาพักก็เน้นเลข2วิวจะสวยแต่ราคาอาจจะต่างๆกันไปไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะต้องสอบถามอีกทีโอเคป่ะเราไปถ่ายรูปดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังจากถ่ายรูปว่าจะไปไหนต่อแต่คงอยู่แถวนี้แหละพักผ่อนแล้วก็ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเพื่อรอชมช่วงเย็นแล้วก็ทานอาหารค่ำป่ะเดี๋ยวเจอกันA few moments later. Say hi ยามเย็นเปิดวาร์ปหลังจากเมื่อกี้เราก็
ไปเล่นน้ำแช่อ่างจากกุซซี่ที่จริงที่นี่ก็เขาก็มาพักผ่อนมาเล่นน้ำมาตากอากาศแล้วก็เดินชิลริมทะเลอะไรเงี้ยมักจะไม่ค่อยมีกิจกรรมที่ออกไปไกลจากรีสอร์ทมากนักแต่ก็จะมีซื้อทริปทัวร์เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปพรุ่งนี้จะไปเที่ยวแล้ว5นะท็อปไฟอ่ะเขาเรียกเป็นแพ็คเกจเรียกว่า5ท็อปไฟคือเที่ยว5จุด5เกาะ5จุดประมาณไม่รู้ว่าครบ5เกาะมั้ยแต่ว่าเขาเรียกว่าท็อปไฟเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูกันเราจะมาสู่มื้อเย็นเออเขาบอกว่ามื้อเย็นก็เด็ดเดี๋ยวมาดูว่ามื้อเย็นจะได้กินเยอะเหมือนมื้อกลางวันไหมก็ที่เรามากินก็เป็นตรงนี้นี่เป็นห้องอาหารของที่เขาเกาะยาวอาหารมื้อค่ำมาแล้วครับผมวันนี้กินเบาๆ2เมนูมีอะไรบ้างนะปลากระพงนึ่งมะนาวปลากระพงนึ่งมะนาวแล้วก็กุ้งผัดผงกะหรี่แล้วก็ตามด้วยน้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำส้มโอเควันนี้มื้อเย็นก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวว่ากันขออิ่มท้องกันแป๊บนึงแล้ว A few moments later มาหลังจากจบมื้อเมนคอร์สเรื่องจะจบแล้วยังไม่จบมีของหวานอันนี้เป็นอะไรนะช็อกโกแลตลาวาช็อกโกแลตลาวาแล้วก็นี่ข้าวเหนียวมะม่วงนี่ลายเลยเออว่ะเขาทำลายสวยนี่แหละหน้าตรงนี้แหละมีโลโก้ของเนี้ยทีเฮาทีเฮาเนี่ยโลโก้น่ารักมากเดี๋ยวกินของหวานกันครับแล้วก็น่าจะจบบล็อกวันนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปที่นะท็อปไฟทริปเดี๋ยววันนี้จบบล็อกเพียงเท่านี้พรุ่งนี้เจอกันตอนเช้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนครับปิดท้ายด้วยขนมหวานบ๊ายบายสวัสดีเช้า day 2ครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวท็อปไฟแบบที่บอกเมื่อวานนะครับแต่ขั้นตอนแรกคือต้องไปทานอาหารเช้าก่อนนะครับเดี๋ยวจะถ่ายวิวตอนเช้าให้ดูครับว่าที่เกาะยาวน้อยเนี่ยบรรยากาศสวยแค่ไหนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก็จะประมาณนี้ยามเช้าที่เกาะยาวน้อยทรีเฮาส์บรรยากาศที่พักตอนเช้าๆตอนนี้ก็7โมงเช้าแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันเช้ามาแล้วแบบจัดเต็มมีทั้งออมเล็ตแพนเค้กครัวซองอังกฤษเอกเบเนดิกอังกฤษอะไรวะขนมปังเฟนโทสแล้วก็เฟนโทสนี่ครบหน้าตาประมาณนี้จัดเต็มเดี๋ยวเรากินข้าวเช้าแล้วก็เดี๋ยวไปทริปท็อปไฟกันตอนนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับตอนนี้ก็เรือจะออกจากท่าตรงฟีเฮาส์ออกแล้วเรามาถึงที่กระชังละเดี๋ยวพี่คนนำเที่ยวก็บอกเดี๋ยวต้องนั่งเรือต่ออีกนั่งขึ้นเรือขึ้นรถลงเรือไปครบจากเมื่อกี้เราไปที่กระชังดูปลาต่างๆแล้วอ่ะนี่เราก็มาถึงที่ที่2ก็จะเป็นหาดแหลมนี่ให้ดูหาดแหลมประมาณนี้ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นฝั่งของเกาะยาวใหญ่ละอ่ะฮะ
ที่เราข้ามมาอืมมันดีเขาบอกมันดีเมืองไทยทะเลหาดทรายนี่ขาวมากตรงนี้สวยมากเลยนี่เราก็แวะถ่ายรูปตรงหาดแหลมแล้วก็เดี๋ยวนั่งเรือไปจุดที่3กันต่อเป็นตลาดที่เขาขายของฝากขายของที่ระลึกนะเนี่ยของขายก็จะประมาณนี้ก็จะมีเสื้อผ้านะเสื้อผ้าหมวกเมือกของกงของกินเยอะแยะมากมายเนี่ยแถวนี้ก็จะมีพวกชุดมัดย้อมเขาก็จะมีเสื้อผ้าก็ใครมาก็อุดหนุนได้นะถูกใจก็ช่วยซื้อช่วยหาชาวบ้านได้นี่ก็จุดที่3นะเหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็เดินดูของชาวบ้านแต่เราก็ไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่าไม่ตั้งใจมาซื้อแล้วก็มาเดินชมวิถีชาวบ้านแล้วก็เดี๋ยวรอรถมารับแล้วก็ไปจุดหนึ่งให้เป็นจุดชมนานะบอกว่าเป็นวิวทุ่งนาชมนาชมน้องควายก็รอไปดูว่าจะเป็นยังไงวาร์ปมาที่ห้องอาหารที่พาราไดซ์เกาะยาวโอ้โหเมื่อกี้แดดร้อนแต่ก็โชคดีเรานั่งสปีดโบ๊ทกลับมาเนาะเร็วเลยอ่ะเพราะเป็นสปีดโบ๊ทพอกลับมาหนึ่งปุ๊บเราก็มาย้ายห้องย้ายจากทีเฮาวิลล่ามานอนที่พาราไดซ์รีสอร์ทใกล้ๆกันเดินถึงโอเคแล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็มื้อเที่ยงเลยทันทีนี่เที่ยงนี้เรากินนี่ก่อนเลยจะช่วยต้มข่าไก่ต้มต้มขาไก่แล้วก็อันนี้ที่เด็ดเลยอะไรเนี่ยยำเนื้อยำเนื้อย่างยำเนื้อย่างแล้วก็เบสิกสุดไข่เจียวคืออยากกินไข่เจียวไข่เจียวขึ้นมาอ่ะมื้อนี้ก็ประมาณนี้กินพอแต่แบบไหวเดี๋ยวสั่งเยอะกินไม่ไหวเดี๋ยวเย็นก็กินอีกเดี๋ยวกะว่ากินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าห้องเก็บของแล้วเก็บภาพบรรยากาศในห้องหน่อยแต่ดูว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมอาจจะพักผ่อนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันนะตอนนี้ก็ขอตัวกินข้าวก่อน A few moments later นั่นแน่มาเราก็มาถึงที่พักที่พาราไดซ์เกาะยาวห้อง282นี่เขาบอกว่าห้องนี้นะเป็นห้องที่วิวสวยที่สุดนี่ไปเราพารูมทัวร์เอาตรงนี้ก่อนเลยนี่ก็เป็นในส่วนของอ่างไม่ใช่อ่างอาบน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าแล้วก็เป็นโซนแบบแต่งตัวกระจกต่างๆมีกระจกใหญ่2บานแล้วก็มีน้ำขวดให้แต่งหน้านี่แหละมีห้องน้ำนี่ห้องน้ำโอเคเปิดหน่อยได้ไหมเปิดหน่อยห้องน้ำคือห้องสุขาไม่มีเครื่องทำกาแฟเหมือนที่เฮ้าเลยใช่ชากาแฟต้มการต้มน้ำนะเป็นแคปซูลตู้วายแล้วก็ตู้ข้าวเราทำไมเรียกตู้ข้าวเราเรียกตู้ข้าวฮะมีเครื่องดื่มพร้อมทุกอย่างทั้งแอลกอฮอล์นอนแอลกอฮอล์นี่ไฟออโต้ด้วยเปิดปุ๊บไฟติดปั๊บไปที่นอนนี่สไตล์มุ้งอีกแล้วมุ้งอีกแล้วเดี๋ยวเขาก็มีคนมากางให้เราเนี่ยนี่เราจะให้ดูวิวที่นี่เปิดเลยโอ้เชฟสมกับที่เขาบอกว่าห้องนี้วิวสวยที่สุดจริงไหนเอ่ยเต้นเต้นเต้นสวยที่สุดเพราะว่ามันเป็นแบบเหมือนยื่นออกมาทางนี้เนาะโอ้โหมันก็เลยเห็นเป็นอ่าวเงี้ยเห็นทั้งหาดเลยหาดเออแล้วดีอย่างเนาะตรงเนี้ยต้นไม้บางทีเฮ้าพอดีเลยไม่เห็นเหมือนแยกส่วนกันเลยนี่คือวิวข้างนอกครับนี่มีอ่างจากุชิแล้วที่พีกกว่านั้นคืออ่างเห็นวิวอย่างนี้เลยไม่มีอะไรมากั้นโอ้ยอ่ะแล้วก็มีชิงช้าชิงช้ามีทุกที่บนเกาะนี่วิวก็จะประมาณนี้แล้วเหมือนเดิม
อาบน้ำแบบสุดโอเพนโอเพนมากแต่มีประตูเนี่ยเขาปิดประตูได้ได้อาบน้ำเราปิดประตูได้นะครับหรือจะเปิดถ้าเกิดอาบน้ำตรงนั้นแล้วมองมาเลยนี่อาบน้ำสิอาบน้ำขับตัวแล้วก็มีคนดูอยู่เออโคตรพีคฮะห้องที่วันนี้ห้องเลขที่282ก็ที่พาราไดซ์เกาะยาวก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศที่พักเรียบร้อยเราพารูมทัวร์ที่พาราไดซ์เกาะยาวแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนอาบน้ำอาบผ้าก่อนเราลุยมาทั้งวันละวันนี้เหนื่อยมากเดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปกินพาไปดูอะไรเดี๋ยวว่ากันแต่อยู่ในพาราไดซ์เกาะยาวนี่แหละรับรองว่าเด็ดทุกช็อตจะปิดวอล์กเราวันนี้แล้วยังไงก็พรุ่งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะไปไหนแต่จะเป็นวันรีแลกซ์อะพอจะเป็นอีกวันสุดท้ายก่อนกลับอีกวันหนึ่งแล้วก็ยังไงก็หิวครับพูดยาวไปก็จะเตรียมข้าวเย็นให้ก่อนเจอใหม่พรุ่งนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีเช้าที่2แต่เป็นเดย์ที่3นะครับวันนี้เช้าแล้วก็ตื่นมาที่พาราไดซ์เกาะยาวรีสอร์ทครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังรอรถมารับนะครับรถอะไรนะเรียกรถกอล์ฟเออรถนะรถนะเขาเรียกรถบักกี้อ่ะที่นี่เรียกบอกรถบักกี้ก็รอรถบักกี้มารับเพื่อไปตรงห้องอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้ากันก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวไปสปาแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันอ่ะเดี๋ยวไปตามดูกันว่าอาหารเช้าหน้าตาเป็นไงไปนี่เราก็อยู่ในส่วนของตัวเดอะพาราไดซ์เกาะยาวนะเป็นในส่วนของสปาแล้วก็นวดต่างๆมีสตรีมด้วยแช่น้ำร้อนน้ำเย็นโอเคตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราสนใจก็สามารถแจ้งที่หน้าฟอนต์ได้จองเวลาได้แล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็เดินมาถึงที่ห้องนวดละเป็นเหมือนเป็นศาลานวดอ่ะฮะไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่เราก็เปิดวาร์ปกันไปอยู่กลางทะเลเลยครับผมด้วยความที่อยากได้รูปก็เลยลงเรือนะครับนี่ใบเตยกำลังพาอยู่ผมได้ใช้แรงงานผู้หญิงเลยตอนนี้พากลับเองนี่ใบเตยหันหน้าดินี่ตอนนี้นี่ไม่ต้องหันกลับมาครับผมดูแต่ข้างหลังไปนี่คนไรบ้าพายเรือใส่หมวกด้วยโคตรตามเว้ยโคตรตามเว้ยไปนี่เราก็พายเรือเข้าฝั่งนะครับนี่บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็ถ้าเกิดใครมาเนี่ยพายเรือมาถ่ายรูปนะสวยนะใช่บรรยากาศดีสวยด้วยฉันเหนื่อยแล้วอยู่มาหลายวันก็ไม่พายมาพายมาสุดท้ายอีกแล้วเห็นเขาพายก็อย่าพายบ้างไปเดี๋ยวพายเข้าฝั่งกันแล้วเดี๋ยวไปเจอบนฝั่งดีกว่าไปก็วาร์ปมามื้อเย็นเลยครับเมื่อเย็นก็ไม่ไปไหนก็ไปพายเรือนะอย่างที่เห็นไปพายเรือแล้วก็เล่นน้ำแล้วก็นี่ก็วางมามื้อเย็นเลยวันนี้ก็กินง่ายๆครับไม่มีอะไรพิเศษเพราะว่าไม่รู้จะกินอะไรแล้วก็จะมีกระเจี๊ยบกุ้งต้มยำกุ้งแล้วก็แกงเหลืองไม่เหลืองว่ะแกงส้มแกงส้มใช่แกงส้มแกงเหลืองแกงส้มนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับเดี๋ยววันนี้เช้ามาดูว่า
มาลุ้นก่อนว่าฟ้าจะดีไหมจะได้ถ่ายพระอาทิตย์ไหมตอนเช้าๆหรือตอนเช้าจะทำอะไรบ้างก่อนกลับอ่ะเดี๋ยวว่ากันส่วนเย็นนี้ก็ประมาณนี้ครับปิดเดย์นี่ปิดเดย์ของวันนี้แล้วแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับบ๊ายบาย แล้วก็ถึงช่วงเวลาเช็คเอาท์แล้วกลับแล้วก็ถือว่าครบทุกชาตินะรสชาติทั้งเที่ยวถ่ายรูปดูปลาคันอาหารครบก็ถ้าเกิดใครอยากมาพักผ่อนแบบมีความเป็นส่วนตัวมากๆก็แนะนำที่นี่เลยทีเฮาวิลล่ากับพาราไดซ์เกาะยาวที่เกาะยาวน้อยจังหวัดพังงาคุณจะได้ความเป็นลักชัวรี่นะความเป็นที่พักลักชัวรี่แล้วก็มีกิจกรรมให้ทำหรือใครจะมาพักผ่อนนอนดูทะเลทานอาหารชิลๆได้หมดที่นี่แล้วก็ช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นเลยนะโปรโมชั่นที่แบบราคาแบบสุดยอดเลยไอทีเฮาส์ที่เราพักเนี่ยเหลือคืนละประมาณ14,000ป่ะ14,000-18,000แล้วแต่ขนาดประเภทห้องก็อยู่ที่14,000-18,000ส่วนที่เกาะยาวพาราไดซ์เนี่ยก็มีตั้งแต่ราคา7,000 4,000 5,000 ตั้งแต่ 4,000 จนถึง 8,000 ใช่มันจะมีหลายแพ็คเกจให้เลือกหลายอย่างใช่ลองเข้าไปดูที่แฟนเพจของ Treehouse Villa หรือตัวอะไรก่อยาวก็ได้เดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ใน description เนาะว่ากดไปดูยังไงได้บ้างโอเคทริปนี้ก็ต้องขอบคุณทาง Zoom Camera ด้วยที่ให้กล้องตัวนี้ Sony ZV-1 ให้เรามาทดสอบใช้งานลักษณะถ่ายวอล์กถ่ายวิดีโอท่องเที่ยวอ่ะก็ได้เห็นแบบคุณภาพตามที่ในวิดีโอไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างก็เจ้า Sony ZV-1 ก็ถือเป็นกล้องที่พกพาสะดวกนะสำหรับคนที่ชอบทั้งถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะคนชอบถ่ายวอล์กเนี่ยดีมากนะใช้งานดีโอเคประมาณนี้ใครสนใจกล้อง Sony ZV-1 หรือสนใจกล้องถ่ายรูปอุปกรณ์ต่างๆก็สามารถไปดูได้ที่เพจ Zoom Camera หรือ Zoom Camera Shop ทุกสาขาใกล้บ้านจบแล้วทริปนี้เดี๋ยวขอตัวกลับกรุงเทพก่อนละกันเรากลับด้วยสายการบินแอร์เอเชียแอร์เอเชียบินคุ้มคุณภาพครบนี่โอเคอ่ะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าครับทริปหน้าจะไปไหนติดตามกันดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับทริปนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย